สวัสดีครับผมต้าเทวินิเฮิร์ทครับลองนำผมชูครับเทวินิเฮิร์ทครับกีตาร์ครับก็เป็นเวลาสัก3ปี 2-3 ปีที่เราได้ทำงานกับจีนแล็บครับมันก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆมากขึ้นเช่นแบบการได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ใหม่ๆการได้แบบเข้าห้องอัดแบบมืออาชีพอะไรครับมันก็ได้เจอแบบสิ่งใหม่ๆที่พวกเรายังไม่เคยได้เจอมาก่อนก็เก่งๆครับเหมือนมันสเต็ปขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแบบว่าทำเพลงเองที่บ้านวันนึงต้องมาเข้าห้องอัดแบบแต่ละเครื่องแต่ละอะไรก็แบบหลักล้านหลักแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยห้องอัดนี้ก็แบบคอมเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยครับอันนี้อัดแบบไม่ผ่านเอาใหม่ไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเก่งแต่หลังๆมันก็เหมือนมันก็ได้รับคำแนะนำจากแบบพี่โอมากอะไรเงี้ยว่าแบบว่าก็ทำงานของเราให้เต็มที่ไปเลยแบบสุดท้ายแล้วมันก็เราก็ได้ทำงานมันออกมาเป็นก้อนเราทำเพลงกันมาสักปีกว่าๆ2ปีครับแล้วก็พอทำเพลงไปสักพักแล้วเราอยากมีค่ายเราก็ส่งไปทั่วเลยแต่มันก็ไม่ได้มีแบบฟีดแบ็กกลับมาแล้วพอดีเปิด GMM audition แล้วเราก็ส่งผลงานเราไปแล้วเราก็ได้ไป audition แล้วก็พี่โอมเขาเลือกเข้ามาใช่ผมว่าความหมายน่าจะมาหลังๆหน่อยแต่เหมือนตอนแรกแล้วเราจะทำเพจตั้งเพจตั้ง IG อะไรครับเราก็มานั่งแล้วว่าเราต้องหาชื่อให้ได้แล้วก็เหมือนเราไปสะดุดกับคำว่าเฮิร์ทก่อนแล้วเราได้คำนี้แล้วเราก็เลยหาคำหน้าว่ามันคืออะไรมาต่อจากเฮิร์ทดีตอนแรกมันก็มีแบบสเปซสปะแบบเฮิร์ทมันคือเหมือนคลื่นความถี่แล้วก็เลิฟเฮิร์ทอะไรก็คลื่นความรักอะไรเงี้ยแล้วแบบมันไม่น่าเข้ากับพวกเราเท่าไหร่จนเราไปเจอแบบ20 Hertz อะไรเงี้ยครับเขาเหมือนบอกเป็นความถี่ที่แบบเป็นความถี่แรกที่มนุษย์เราจะแบบเริ่มรู้สึกได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเลือกชื่อนั้นเพราะอะไรอะให้คนแบบรู้สึกกับเพลงของเราเฮฮาครับเพลงนี้ก็เหมือนแบบว่าต่อยอดมาจากเพลงสุขหันษาจะให้อารมณ์คล้ายๆกันครับอย่างเพลงสุขหันษาเราก็จะเอาอินไซต์ของคนทำงานเพราะอย่างที่ปกติมันจะมีบางบริษัทที่มีคอนเคาน์เจอร์หรือว่าแฮปปี้ไฟเดย์อะไรเงี้ยก็เอามาเล่นตอนนี้เราก็อยากจะแบบว่าความเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยต่อยอดมาอีกเพลงนึงสำหรับผมนะถามว่ามันยากที่สุดไหมมันอาจจะไม่ให้เรียกคำว่ายากแต่มันแบบว่า น่าจะต้องปรับตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความที่บอกไปเราเป็นวงที่ทำอินดี้หมดทำเองหมดทุกอย่างแล้วคราวนี้เหมือนแบบได้มีการร่วมงานกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยงานสุขันษาเราก็ได้เป็นอย่างโปรดิวเองอยู่เป็นโปรดิวหลักอยู่แล้วก็แบบชวนกันเรื่องวันซีดอะไรเงี้ยแต่อันนี้มีการแบบชวนโปรดิวร่วมกันใช่โปรดิวมาร่วมได้ที่บิลลี่มาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบพอทำเองตอนแรกแล้วมีคนมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบความคิดมันต้องเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยต้องแบบฟังกันอะไรเงี้ยว่าเขามีแบบนี้มานำเสนออะไรเงี้ยครับเราก็ฟังแล้วเราก็เหมือนมาคุยกันว่ามันดีไหมตรงไหนมันดีไม่ดีถ้ามันดีขึ้นก็ปรับอ่ะเพราะตอนแรกเราทำเดโมมาเดโมเพลงนี้น่าจะแบบเกือบปีมั้งปล่อยๆต้องทำมาเราฟังเพลงนี้แบบชินมากนะแบบเชื่อมันจะเดเวลลอปอะไรได้อีกวะจนแบบมีคนนอกมาช่วยฟังอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เป็นความยากแต่มันแบบเป็นการที่เราต้องแบบปรับตัวปรับตัวกันอะไรเงี้ยมากกว่าการทำงานผมว่าที่มันเป็นอยู่มันน่าจะเขาเรียกว่าไงอะความลงตัวมันคือการที่ดนตรีเรามันจะคือดนตรีเรามันมีจังหวะที่มันเป็นกรูฟให้โยกได้อยู่แล้วแล้วเราอาจจะบวกแบบกลิ่นไออย่างอื่นเข้ามาที่เราอาจจะเราฟิลที่เราชอบนะตอนนั้นมันเลยเหมือนแบบลงตัวในแบบของมันอยู่แล้วน่าจะเอาแบบดนตรีที่มันมีกรูฟดีโยกได้มารวมกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องทั่วไปอะก็เล่าออกมาก็ซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับเพลงเฮฮานะครับ Official MV นะครับที่ YouTube จีนแล็บนะครับแล้วก็ทุกช่องทางสตรีมมิ่งครับมีหมดแล้วครับก็อยากชวนทุกคนมาเต้นกันแล้วก็แบบใช้แผ่นเสียงเพลงเฮฮาครับใน TikTok ใช่แล้วก็แฮชแท็กแค่ออกมาเฮฮาครับผม